สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กับเกม Mythic 3 ก๊กอีกเช่นเคยนะครับก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมก็ได้สอนวิธีการเล่นสลับมือใหม่ไปแล้วนะครับทั้งในเรื่องของการปั๊มเวลนะครับการเก็บเควสรายวันนะครับรวมไปถึงการเล่นโหมดต่างๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาพวกเรานะครับมาเจาะลึกทีมในการเล่นของเรากันนั่นเองครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือใครที่เพิ่งจะชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็ขอแนะนำอีกสักรอบนึงนะครับว่าให้มาทำกิจกรรมตรงนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่จะได้รับการ์ดสุ่มฟรี10ใบเลยนะครับทุกวันนะครับเพียงแค่คุณไปทำการส่งแชทพูดคุยโลกนั่นเองครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้การ์ดสุ่มมา10ใบเลยครับที่เราจะสามารถไปทำการสุ่มการ์ดได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับถ้าใครเข้ามาครั้งแรกครับผมแนะนำว่าให้ไปทำการสุ่มการ์ดตรงนี้ด้วยครับเอาล่ะทีนี้ในส่วนของขุนพลครับเผื่อใครที่เป็นผู้เล่นใหม่และยังไม่รู้นะครับว่าเราจะเล่นเซตไหนดีนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็จะแนะนำสลับเซตที่เราอาจจะมีใช้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับใครที่สุ่มการ์ดขุนพลมาช่วงแรกๆเนี่ยแล้วอาจจะเป็นขุนพลที่เป็นขุนพลสายสีส้มหรือสีแดงเนี่ยก็ถ้ามีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นก่อนก็ได้ครับแต่ถ้าหากว่าใครที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วมีขุนพลค่อนข้างเก่งหลายๆตัวแล้วเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้จัดเป็นเซตใครเซตมันครับซึ่งแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็จะมีแนวทางการเล่นที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นฝ่ายวุ้ยนะครับฝ่ายวุ้ยเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่จะเน้นที่โทสะทีมครับและการลดโทสะศัตรูนั่นเองครับโทสะในส่วนนี้คือมันก็จะเป็นการเพิ่มให้เราเนี่ยสามารถใช้แต้มสกิลพิเศษได้นั่นเองครับในส่วนของโจ๊กก๊กเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นที่ตีไวและติดคริสนะครับโดยเฉพาะจูโร่งนี่ถือว่าแบบโอ้โหโคตรโหดครับในส่วนของอูก๊กนะครับก็จะเป็นการล็อกศัตรูนะครับหรือการโจมตีหลอยตูดศัตรูจากแนวหลังนั่นเองครับโดยเฉพาะพวกซุนเซ็กพวกเจลยี่นี่คือแบบโอ้โหตีแรงมากครับเผื่อว่าเราไปเจอพวกขุนพลที่เป็นขุนพลสายฮิลเลือดแล้วมาอยู่แนวหลังนะครับเราก็จะสามารถเอาขุนพลในพวกนี้ที่เป็นขุนพลที่ตีตลบด้านหลังเนี่ยก็จะสามารถไปล้วงแนวหลังศัตรูได้นั่นเองครับจึงทำให้ศัตรูที่เป็นตัวสายบัฟหรือสายที่ฮิลเลือดเนี่ยก็จะถูกกำจัดได้ง่ายนั่นเองครับส่วนขุนพลสายขุนพลครับก็จะเป็นจุดเด่นที่แอคทีฟการเผาไหม้การแช่แข็งและการติดพิษครับก็คือติดสถานะนั่นเองยิ่งศัตรูติดสถานะเยอะก็ยิ่งตีแรงเข้าไปอีกครับซึ่งขุนพลที่ผมแนะนำก็คือจะเป็นจากาเซียงลิโป้ลิลิงฉีนะครับลูกลิโป้นะครับผู้กองสุจ้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตังโต้นะครับที่จะเป็นตัวแทงนะครับสำหรับขุนพลที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นเซตสายขุนพลนั่นเองครับก็จะมีแม่นางลิลิงฉีนะครับมีปู่เหลียนชื่อเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นสายอู่นะครับผมก็เอามาใช้บัฟเฉยๆนะครับมีกองสุนจ้านครับเป็นสายขุนพลส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นสายขุนพลครับมีลิโป้ตัวหนึ่งมีตังโตนะครับอาจจะมีสายอู่มาผสมบ้างเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีเซตไอตัวสายขุนพลครบทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาพวกสายตัวอื่นเนี่ยที่มันค่อนข้างดีเนี่ยมาเสริมบ้างครับอย่างเช่นตัวของผมเนี่ยแม่นางลิลิงฉีเนี่ยก็จะมีสกิลนะครับก็คือจะสร้างดาเมจเท่ากับการโจมตี 100% ให้กับขุนพลเดี่ยวของศัตรูนะครับและมีโอกาส 80% จะเพิ่มสถานะเผาไหม้ครับก็คือจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนเผาไหม้ถูกไหมแล้วเดี๋ยวมันจะไปคอมโบกับดิโป้นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาละต่อมาก็คือสร้างดาเมจเท่ากับการโจมตี 120% ให้กับขุนพล3คนครับแบบสุ่มอันนี้ก็คือจะเป็นการสร้างดาเมจ 120% เนี่ยก็คือจะตีสุ่มเลยแล้วก็มีโอกาส 35% ติดสถานะเผาไหม้อีกครับเป็นการเนิร์ฟศัตรูนั่นเองครับพูดง่ายๆแล้วก็นี่ครับพิษไฟเมื่อเป้าหมายถูกเผาไหม้นะครับจะสร้างดาเมจเท่ากับเลือดของศัตรู 12% เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟน้ำแข็งเมื่อเป้าหมายได้รับสถานะแช่แข็งและเผาไหม้จะมึน1รอบก็คือทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองครับ1ครั้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับนี่แม่นางลิลิงฉีนะครับแล้วมันจะไปคอมโบกับลิโป้นะครับเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาล่ะเดี๋ยวขออธิบายสกิลก่อนนะครับต่อมาแม่นางปู่เหลียนชื่อเนี่ยก็คือผมเอามาเพื่ออะไรเพื่อฮิลเลือดอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสกิลสายฮิลเลือดครับอย่างเช่นสกิลแรกก็คือจะทำการฟื้นฟู HP นะครับเท่ากับจันโจมตี 90% ให้กับผลผลของเรานะครับที่ต่ำที่สุดนั่นเองครับถ้าใครเลือดน้อยเนี่ยก็จะโดนฮิลเลือดเยอะขึ้นนั่นเองครับต่อมารักษา HP เท่ากับการโจมตี 131% ของขุนพล2คนที่มี HP น้อยที่สุดของฝ่ายเรานะครับอันนี้ก็ช่วยฮิลเลือดเข้าไปอีกแล้วก็สุดท้ายครับเมื่อการต่อสู้จะได้รับล็อก3ชั้นเมื่อลงมือสิ้นสุดจะล้าง1ชั้นไปหลังจากที่ล็อกหายไปเลยจะฟื้นฟูโทสะ2แต้มครับก็คือจะทำให้เราได้สกิลอัลติเมทมานั่นเองครับและทำให้ดาเมจ 34% ที่ตนเองได้รับเนี่ยจะแปลงเป็นการรักษาเพื่อรักษาเป้าหมาย3ตัวที่มี HP น้อยที่สุดก็คือช่วยฮิลเพื่อนล้วนๆครับตัวนี้คือเป็นตัวสายฮิลที่ผมเอามาฮิลตัวแนวหน้าตัวแทงนะครับต่อมาคุณจอนครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับสร้างดาเมจเท่ากับการโจมตี 100% แล้วก็มีโอกาส 80% นะครับติดสถานะเผาไหม้นะครับเหมือนกับลิ่งฉีเลยนะครับอันนี้คล้ายๆกันเลยก็คือจะทำให้ศัตรูโดนดีบัฟเผาไหม้นะครับต่อมาสร้างดาเมจเท่ากับการโจมตี 150% ให้กับขุนพลแนวนอนของศัตรูก็คือ
ศัตรูทั้งแถวเลยนะครับแนวหน้าแนวกลางแนวหลังแล้วแต่นะครับจะโดนโจมตีเนี่ยทั้งแถวเลยครับทั้ง3ตัวเลยพูดง่ายๆครับแล้วก็จะมีโอกาส 50% โดนเผาไหม้อีกทีนด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่คล้ายๆกับแม่นางลิลิงฉีเลยครับก็คือจะทำให้ศัตรูโดนเผาไหม้แล้วเนี่ยจะโดนดาเมจเท่ากับ HP 12% ของศัตรูนะครับถือว่าแรงมากแล้วก็ถ้าโดนไฟน้ำแข็งก็จะติดมึน1รอบก็คือทำให้ไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองครับอันนี้คือคอมโบกันทั้งคู่เลยครับเนี่ยพาสีเหมือนกันเป๊ะต่อมาไทสุจูนี่คือผมเอามาใช้แทงเฉยๆนะครับก็เป็นตัวที่ทำดาเมจค่อนข้างดีนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือเป็นแค่สกิลทำดาเมจเฉยๆนะครับเนี่ยทำดาเมจเท่ากับการโจมตี 100% ให้กับศัตรูและเพื่อนร่วมสายให้ตนเองนะครับ1แต้มก็ผมเอามาใช้ก่อนครับก็เลยไม่มีอะไรก็เลยเอามาใช้ก่อนประมาณนี้แค่นั้นเองครับส่วนต่อมานี่คือตัวเด็ดเลยครับริโป้ครับนี่ครับสร้างดาเมจเท่ากับการโจมตี 100% ให้กับผลพลเดี่ยวศัตรูและมีโอกาส 96% เพิ่มสถานะเผาไหม้ครับคือตียังไงก็ตีติดพิษติดไฟครับตัวนี้แล้วก็สร้างดาเมจเท่ากับการโจมตี 120% ให้กับผลพล3คนแบบสุ่มของศัตรูแล้วมีโอกาส 12% เพื่อสถานะเผาไหม้อีกทีนึงด้วยครับแล้วถ้ายิ่งเผาไหม้ยิ่งนี่ครับนี่แม็กซ์พี 15% โหดก็คือเอามาคอมโบทั้งลิลิฉีทั้งไอ้กองซุนจ้านครับอย่างเถื่อนตรงนี้ก็คือเผาไหม้ปุ๊บโดนติดตีดาเมจปั๊บเรียบร้อยครับโคตรแรงครับนี่แหละคือเซตของผมนะครับแล้วก็ยังไม่หมดครับมีตังโต้อีกครับตังโต้นี่คือสร้างดาเมจเท่ากับการโจมตี 100% ให้กับผลพลเดี่ยวของศัตรูแล้วก็นี่ครับมีสกิลตรงนี้นะครับสร้างดาเมจเท่ากับการโจมตี 220% ให้กับผลพลเดี่ยวของศัตรูและเพิ่มโล่สะท้อนดาเมจครับนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละตังโต้คือตัวแทงครับที่ผมเอามาแนวหน้านะครับแทงแล้วก็สะท้อนดาเมจใส่ศัตรูได้ถึง 50% เลยนะครับต่อเนื่อง2รอบด้วยประเด็นพูดง่ายก็คือผมจัดเซตนี้มาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเป็นสายเผาไหม้แล้วก็สายทำดาเมจล้วนๆครับแล้วก็มีแม่นางปู้เหรียญซื่อเนี่ยคอยฮีลให้นะครับส่วนท่าสุจู้นี่คือมาแค่แทงเฉยๆนะครับแค่ยืนโง่ไปแทงแล้วก็เอาตัวอื่นมายืนคอยแบบโจมตีเรื่อยๆไล่ตัวอื่นเนี่ยที่มันเป็นตัวทำดาเมจอ่ะคอยอยู่แนวหลังนะครับแค่นั้นเองซึ่งกระบวนลบเนี่ยผมก็จะเอาตังโต้ใช่ไหมกองสุจ้านะครับแล้วก็เนี่ยท่าสุจู้เนี่ยผมจะเอามาไว้แนวหน้านะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันมาทำดาเมจเฉยๆนะครับส่วนผู้เล่นชื่ออยู่แนวหลังนะครับลิลิงฉีกับริโป้เนี่ยอยู่แนวหลังก็คือจะให้สองตัวเนี้ยตายช้าที่สุดเพราะว่าสองตัวเนี้ยตีแรงนะครับส่วนตังโต้อยู่แนวหน้าเพื่อเป็นตัวแทงแล้วก็สะท้อนดาเมจนะครับถือว่าโหดมากถ้าอนาคตนะครับผมมีตัวขุนพลสายขุนพลครบทุกตัวนะครับโดยเฉพาะขุนพลนะครับที่เป็นนี่นะครับกาเซียมครับตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดในตอนนี้ก็คือกาเซียมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีสกิลติดพิษด้วยครับนี่ติดพิษแล้วแบบตีโคตรแรงครับซึ่งเป็นการคอมโบกับริโป้ได้โคตรดีครับผมก็เลยต้องการกาเซียมมาคู่กับริโป้นะครับซึ่งน่าเสียดายที่ผมไม่มีครับก็รออยู่ว่าจะมีเมื่อไหร่ถ้ามีแล้วก็ผมจะมาเปลี่ยนกับไทสุจูเอาละเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูครับก็สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมก็แนะนำว่าให้มาลองเล่นโหมดฝึกฝนได้ครับสำหรับโหมดฝึกฝนเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่จะแจกของรางวัลด้วยครับก็จะมีทั้งแบบเป็นรายวันหรือเป็นเควสเนื้อเรื่องนะครับที่เราจะสามารถผ่านด่านได้นั่นเองครับซึ่งวิธีการผ่านด่านครับก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่เราไปทำการโจมตีศัตรูแค่นั้นเองครับเราก็จะสามารถผ่านด่านได้ง่ายนั่นเองครับนี่แค่นี้เลยก็จะเป็นเหตุการณ์เนื้อเรื่องนะครับให้เราเล่นนั่นเองครับอย่างนี้ก็คือเป็นปรับตามตังโต๊ะซึ่งผมยังเล่นไม่เสร็จนะครับก็สามารถไปเล่นได้ครับท้าทายนี่แล้วก็เอาขุนพลของเรานะครับไปทดสอบดูนะครับว่าสู้ไหวหรือเปล่าแค่นั้นเองครับประมาณนี้ครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าเป็นโหมดสำหรับให้เราฝึกนะครับเผื่อว่าเราจะไปเล่นแล้วก็ไปทำอีเวนต์ต่อสู้พวกแคลนหรืออะไรต่างๆนะครับกับผู้เล่นอื่นครับจะได้สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอีกทั้งถ้าหากเราเล่นชนะนะครับก็จะยิ่งได้ของรางวัลมากขึ้นด้วยครับนี่เปิดสกายูปึ๊บอันเตเบตปึ๊บเข้าไปครับนี่โทสะด้านล่างครับเอื้อนี่แหละครับเหตุผลว่าทำไมผมได้เอาขุนพลพวกนี้มาครับเรียบร้อยครับประมาณนี้พอผ่านด่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็นพวกอาวุธพวกของสมใส่ด้วยครับซึ่งก็จะเอาไปบัฟใส่ขุนพลเราได้อีกครับซึ่งถือว่าโคตรดีครับนี่ได้เคียวมาก็เอาใส่โลดโดยในแต่ละด่านนะครับในโหมดฝึกฝนเนี่ยมันก็จะปลดล็อกตามช่วงเลเวลของเราด้วยนะครับซึ่งบันทึก3ก๊กเนี่ยก็จะปลดล็อกในช่วงเลเวล21นะครับรายวันจะปลดล็อกในช่วงเลเวล25นะครับไอ้เส้นทางหัวหยงนะครับก็จะปลดล็อกในช่วงเลเวล36ช้างบันโพนี่ก็จะเป็นช่วงเลเวล38นะครับส่วนชนะด้วยกลอุบายจะเลเวล42แล้วก็มังกรศักดิ์เนี่ยก็จะเลเวล75นั่นเองครับถ้าว่าใครยิ่งเลเวลเยอะก็ยิ่งปลดล็อกเหตุการณ์ต่างๆไปด้วยครับแล้วก็จะได้ของรางวัลมาด้วยอย่างอันนี้ก็คือเส้นทางหัวหยงเนี่ยก็จะได้ของรางวัลมาด้วยครับเป็นพวกแบบหนังสือที่เอาไปใช้บัฟสกิลนั่นเองครับอย่างช้างบันโปนะครับผมก็สามารถเล่นได้แล้วถูกไหมก็สามารถไปทำการต่อสู้นะครับ
ซึ่งมันก็จะได้เป็นพวกของอาวุธสุ่มใส่แล้วก็ไปบัฟใส่ขุนพลเพิ่มได้อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่จูล่งเนี่ยไปช่วยอัตเตานั่นเองครับซึ่งเราก็จะเป็นหนึ่งในขุนพลที่จะไปช่วยจูล่งก็จะต้องไปสู้ไปครับต่อสู้นี่แล้วก็จะได้หินได้อุปกรณ์มาใช้ในการบัฟขุนพลเพิ่มด้วยนะครับในพลเตียวให้ค่อยช่วยเจ้ามาเลยครับมาปึ๊บโจโล่งมาเลยครับไม่หนีปั๊บเพิ่มก็ช่วยแม่นางแล้วก็แม่นางโดดลงไปแล้วเรียบร้อยครับไม่ได้หูยินปกป้องนางไม่ได้หูน้องสาวจังเลยไปครับเหตุการณ์ต่อไปเราต้องช่วยโจโล่งหนีครับเอ้านี่ไปครับมาเลยทหารโจโฉเลยจ้านี่เรียบร้อยครับขาจะลงไปถึงสะพานได้เรียบร้อยครับเขาถูกไปแล้วไอ้คนเตียวพาอัตเต้าไปก่อนปล่อยเลยเดี๋ยวจูล่งมาครับเราจะต้านทันไอ้เขาถูกไว้ได้ครับเอาละเตียวหุยมาแล้วสะพานมาแล้วครับเตียวหุยก็หมูแหลกครับนี่กำลามไปปุ๊บเบื่อแดกเลยนี่เรียบร้อยครับเย้ เรียบร้อยครับแล้วก็จะได้พวกของพวกนี้มาสวมใส่บัฟขุนพลเรานั่นเองครับนี่เป็นหินทีนี้พวกของอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยเราก็จะสามารถเอามาใส่ได้เพิ่มด้วยนะครับจะแข็งแกร่งกว่าพ่อไม่ตรงนี้เลยครับเนี่ยมันก็จะมีของที่เราสามารถสวมใส่ได้นะครับเป็นพวกของต่างๆเนี่ยพวกหินนะครับที่จะเอามาบัฟใส่ขุนพลของเราได้นั่นเองครับคือการอยู่กับเจ้ายิ่งเรามีเยอะเราก็ยิ่งสามารถเอาไปใส่ได้เพิ่มนะครับไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากพ่อใส่โลดปึ๊บแล้วก็อัพเวลเพิ่มครับปรับเข้าไปเรียบร้อยครับจบประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับมันก็จะมีกิจกรรมนะครับช่วงประมาณ1ทุ่มนะครับหรือตามบ้านเราก็คือเวลา6โมงเย็นนั่นเองนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันจะเวลาไวกว่าบ้านเรา1ชั่วโมงนะครับเอาละก็วันนี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรม2กิจกรรมด้วยกันก็คือกิจกรรมศึกพันธมิตรแล้วก็ถามตอบพันธมิตรนั่นเองครับสำหรับกิจกรรมศึกพันธมิตรนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เราก็จะต้องทำการเปิดยึดพื้นที่ให้ไวที่สุดนั่นเองครับใครเปิดไวสุดเป็นกิลอันดับต้นๆนะครับหรือติดท็อป10ก็จะได้รางวัลด้านล่างไปเลยครับก็อยู่ว่าพันธมิตรของคุณจะมาช่วยกันเล่นหรือเปล่าถ้าพันธมิตรคุณมีคนมาเล่นน้อยก็จะทำให้ไม่ได้รางวัลไปด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีพันธมิตรหรือมีกิลของตัวเองนะครับผมแนะนำว่าให้มาเล่นกันเยอะๆนะครับเกณฑ์กันมาประมาณ6โมงเย็นนะครับรีบมาทำกิจกรรมนี้ส่วนต่อมาก็คือกิจกรรมถามตอบคำถามนะครับก็คือเพียงแค่เรากับพันธมิตรของเรานะครับมาตอบคำถามในเกมนี้นะครับยิ่งตอบถูกยิ่งมีสิทธิ์ได้รางวัลมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องมาช่วยกันเล่นด้วยครับสำหรับคนที่อยู่ในพันธมิตรเนาะถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาโหลดเกมนี้ได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเข้ากลุ่ม Discord ของเราด้วยนะครับถ้าคุณเข้ากลุ่ม Discord ของเกมนี้นะครับมันก็จะมีของรางวัลแจกด้วยนะครับโอเคก็สำหรับพันธมิตรคุณจะต้องขอจบไปเท่านี้นะครับถ้าชอบลืมกดไลค์แล้วติดตามชมด้วยแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม